โอเคสวัสดีครับสวัสดีคนนะฮะนี่ต้อนรับเข้าสู่ฟิกเกมมิ่งครับผมวันนี้ครับอยู่เกมบันทึกเสิร์ตออนไลน์แล้วก็คำถามมากมายที่ถามกันมาในไลฟ์สตรีมทำเป็นคล้องจองจังวันนี้ครับเราจะมาไขคำถามที่ถามเข้ามานะผมมองว่ามันเป็นคำถามที่เป็นประโยชน์กับผู้เล่นใหม่ด้วยนะครับเนี่ยวันนี้มีด้วยกันทั้งหมด5คำถามข้อแรกเกี่ยวกับเรื่องของช่องใส่เจมเนาะที่ผู้เล่นใหม่อาจจะงงว่าเอ้ยทำไมช่องของผู้เล่นเก่ามันถึงมีเยอะมากนะแล้วทำไมของเรามันถึงมีไม่พอนะครับอันดับแรกเลยก็คือ2ช่องบนเนี่ยจะเป็นช่องของกามอสนะครับเป็นช่องของกามอสคือถ้าเกิดคุณมีตัวหัวใจกามอสนะครับที่สามารถยัดใส่อาวุธอเวกได้เนี่ยถ้าเกิดคุณยัดไปอาวุธอเวกเนี่ยมันจะได้2ช่องนี้ขึ้นมานะครับส่วนตรงกลางเนี่ยเป็นเจาะชุดแฟร์นะครับเจาะชุดแฟร์เนี่ยเราสามารถหาได้จากการมีชุดแคสต์ชุดหนึ่งนะครับแล้วก็พิมไปเลยนี่เล็บเท้าผู้ดำเล็บเท้าผู้ดำ3อันตัวนี้พิมไปเลยก็ได้3อันใครเล็บเท้าผู้ดำนะครับเอามาวางเรียงกัน3ช่องถ้าเกิดใครติ๊กตัวนี้อยู่นะครับตัวจัดกระเป๋าเนี่ยให้ติ๊กออกด้วยนะครับมันถึงจะผสมได้นะก็กดที่ขวาที่ไอเทมที่เรารวมมาได้เลยนะครับแล้วก็เลือกชุดแฟร์ที่เราจะเจาะแค่นี้เราก็จะสามารถเจาะได้แล้วสำหรับช่องนะครับส่วนตัวเจมเนี่ยมันจะเป็นการใช้ชุดประกอบนี่นะครับชุดประกอบเนี่ยเราจะสามารถไปหาซื้อได้นะครับสามารถพีได้แบบ1พีได้นะครับ2คือไปทำเควสได้คุยกับ NPC ให้เรารู้จักแล้วเราจะได้แบบไปในการคราฟอันนี้ก็ต้องไปลองศึกษาดูแต่ละอันมันจะไม่เหมือนกันนะครับอย่างบางอันเนี่ยเราจะได้คริติคอล1ระดับเห็นมั้ยคริติคอล1ระดับส่วนเนี่ยอันนี้จะเป็นความเร็วในการเป็นมูฟสปีดนะจะได้2ขั้นเพราะงั้นอย่าลืมเช็คก่อนนะครับเผื่อแบบเอ้ยฉันได้มาแล้วไปคุยมาแล้วแบบปักได้มาไม่ใช่อันนี้เราอยากได้นะต่อฮะอีก2เม็ดนะครับ2เม็ดเนี่ยเราจะได้จากประเทศรุ่งอรุณนะครับจบแค่ประเทศรุ่งอรุณเราจะได้ช่องใส่เจมเพิ่มอีก2เม็ดนั่นเองโอเคในส่วนของตัวของชุดเจมหรือช่องใส่เจมเนี่ยเราก็จบกันไปแค่นี้นะครับข้อ2ครับเกี่ยวกับประเทศรุ่งอรุณเหมือนเดิมนะประเทศรุ่งอรุณเนี่ยถ้าเกิดใครที่สงสัยนะครับว่าเอ้ยประเทศรุ่งอรุณเนี่ยทำไมบอสมันตียากจังอันนี้ถ้าได้ดูคลิปเก่าย้อนกลับไปเนี่ยผมได้ทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้แล้วนะครับว่าประเทศรุ่งอรุณมันจะได้หลังจากที่คุณจบเฟสนะครับมันจะได้นี่ตัวจัดการพลังมาตรงนี้แหละที่เป็นคีย์หลักของการผ่านบอสตัวของสาราสีดำเป็นคีย์หลักเลยนะถ้าสมมติว่าคุณจะตีอย่างคุณจะตีนาคาเนี่ยคุณไม่มีลูกแก้วนาคา5เนี่ยคุณไม่มีลูกแก้วถ้ารวมเม็ดแรกด้วยถ้าไม่มีลูกแก้วถึงครบ5เม็ดเนี่ยมันก็จะตียากครับหรือถ้าเกิดมี6มันก็จะตีง่ายขึ้นแบบง่ายเลยนะเพราะนั้นผมแนะนำว่าถ้าเป็นผู้เล่นใหม่จริงๆนะครับไปจบเควสประเทศรุ่งอรุณซะนะครับทำอะไรให้เสร็จแล้วก็พยายามหาไอตัวจัดการพลังเนี่ยตัวลูกแก้วจัดการพลังมาใส่นะครับจะทำให้คุณสามารถผ่านบอสตรงเนี้ยได้ง่ายมากขึ้นนะครับบอสของสาราดำยังไงก็ผมแนะนำว่าไปทำเถอะครับประเทศรุ่งอรุณโอเคแล้วก็ในข้อ2นี้นะครับถามว่าเราจำเป็นจะต้องจบเควสอะไรบ้างในเควสหลักครับเควสหลักนะที่ผมแนะนำเลยนั่นก็คือคุณถ้าเป็นไปได้จบให้หมดเลยก็ได้นะครับตอนนี้เควสมันค่อนข้างง่ายแล้วนะครับทำง่ายมากๆนะครับตัวแมกนูสเนี่ยทำไปเลยนะครับ1ครั้งคุณจะใช้ได้ทั้งตระกูลนะครับคุณจะมีสกิลใหม่ทั้งตระกูลแล้วก็จะสามารถใช้ตัวของบอร์ได้ทั้งตระกูลเหมือนกันอันนี้ดีผมแนะนำให้ทำตัวนี้ผมทำของบูซาไปแล้วนินจานี่ก็เลยยังไม่ต้องทำต่อเควสหลักถ้ามีเวลาไล่ไปด้วยนะครับมันข้อดีของการทำเควสคือคุณจะได้ค่าเฟรมการทำเควสเนี่ยมันจะมีข้อดีคือเราจะได้ค่าความรู้นะครับค่าความรู้เราก็จะมาบวกกับตรงนี้คือมันจะได้เป็นบวกทบๆกันไปคือมันจะได้เงินรายวันที่สูงขึ้นด้วยผมเลยแนะนำว่าถ้าเป็นไปได้ถ้าคุณไม่รู้จะทำอะไรจริงๆเหงาเบื่อนะครับไปวิ่งเควสหลักตอนนี้เควสหลักก็ง่ายแล้วด้วยความที่ว่าบาเลนเซีย2ก็ไม่มีแล้วนะว่าในเรื่องเควสครับเควสเนี่ยจริงๆแล้วมันจะมีเควสที่คุณอาจจะไม่รู้นะครับอย่างเช่นเควสขยายช่องกระเป๋านะครับอันเนี้ยถ้าเกิดคุณทำทั้งหมดเนี่ยคุณจะได้กระเป๋าปี8ช่องนะครับทำแล้วมันทำง่ายมากๆแค่วิ่งไปหาของตามที่มันต้องการทำตามที่มันต้องการนะตกปลาอะไรพวกเนี้ยง่ายมากๆลองไปทำดูสำหรับคนที่กำลังหาช่องกระเป๋าอยู่แล้วก็จะมีให้สัตว์เลี้ยงอีกนะครับสัตว์เลี้ยงก็จะมีนี่เควสจะอยู่ในเควสหน้าแนะนำยังไงผมแนะนำว่าถ้าเกิดว่างเหงาไม่รู้จะทำอะไรลองมาหาเควสทำเล่นๆกันดูข้อ3อันนี้เป็นเรื่องของการฟาร์มมอนแล้วกัน
ถามกันเข้ามาเยอะระหว่างสายในการฟาร์มมอนสายไหนดีกว่ากันนะครับระหว่างหลบกับสายลดดาเมจถ้าเรื่องฟาร์มมอนผมให้สาย DR ได้เปรียบเลยนะครับเพราะว่า DR เนี่ยมันจะคือมอนเตอร์อ่ะมันบางตัวมันก็แม่นมากๆบางตัวมันก็ผมพูดเลยว่าสายลบเนี่ยมันค่อนข้างอยู่ยากนะครับด้วยเมื่อช่วงที่ผมกลับมาเล่นแรกๆเนาะผมขอเท้าความไปสมัยนู้นเลยแล้วกันนะครับผมเล่นสาย DR มาเพราะว่าช่วงนั้นผมฟาร์มแต่บอลจริงช่วงนี้ก็ฟาร์มแต่บอลแหละก็เล่น DR มาตลอดนะครับข้อดีของการเล่น DR คือถ้าพื้นที่ตรงนั้นเกียร์ขั้นต่ำคือ DP สัก300เนี่ยถ้าคุณเล่น DR คุณจะสามารถมาตรงจุดนั้นได้ในช่วงที่ DP คุณประมาณ280หรือ275ยิ่ง DR เราสูงเราจะยิ่งโดนดาเมจน้อยลงนะแล้วก็มอนเตอร์เนี่ยมันไม่ได้ตีถี่เท่าคนอันนี้ผมพูดถึงเรื่องของการ PvE อย่างเดียวนะการฟาร์มมอนอย่างเดียวผมเลยแนะนำว่าถ้าเป็นผู้เล่นใหม่จริงนะครับถ้าไม่ยังไม่ค่อยรู้อะไรมากผมแนะนำทำ DR ไว้ก่อนง่ายสุดแล้วณปัจจุบันนี้ตัวของถุงมือมันสามารถเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้นะครับตัวถุงมือเนี้ยถุงมือดานมันสามารถเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้แล้วด้วยราคาไฟที่มันราคาตกแบบพวกภาพนะครับผมแนะนำว่าแรกเป็นของ V 100% มาเป็นอุลุกอนก่อนแล้วก็พอคุณเกียร์ถึงสัก690คุณค่อยสลับค่อยไปหาซื้อมอสคานมาใส่ก็ได้เพราะว่าตอนนี้ราคาของมันไม่ได้แพงขนาดนั้นแล้วเนี่ยรองเท้าอูลูกอน 8,000 นะครับวอตคาน 9,000 มันก็ถ้าพูดถึงผมมองว่าเล่น DR ไปก่อนง่ายสุดเล่น DR ไปก่อนคือประหยัดเซฟตัวเองด้วยแล้วก็ค่อนข้างที่จะชัวร์ว่าการฟาร์มอนมันยิ้วกว่ามันสบายกว่าเยอะเอาจริงๆนะครับผมเล่นนินจาเนี่ยผมจะเล่น DR ได้จริงๆหรอนินจามันไม่ได้มีพาสซีฟที่บวก DR นะกับมอนเตอร์ครับไม่ต้องคิดมากกับมอนเตอร์เราใส่ไปเลยใส่เต็มอยากคุณอยากเล่น DR คุณก็เล่นไปเลยเต็มที่ได้ครับค่อยมาคิดเรื่องพาสซีฟตอนที่คุณจะเล่น PVP แล้วดีกว่านะครับในช่วงแรกช่วงต้นเนี่ยผมแนะนำว่าทำอะไรก็ได้ง่ายๆไปก่อนง่ายกว่านะครับแต่มันก็ที่ผมพูดมามันก็ไม่ถูกเสมอไปนะครับอย่างบางคนเนี่ยเฮ้ยฉันอยากจะเล่นสายลมมาตั้งแต่ต้นเลยอะไรเงี้ยก็เล่นได้ก็ลองดูแล้วกันผมก็บอกไม่ได้เพราะว่าผมก็เล่น DR มาผมเพิ่งมาเปลี่ยนตอน720แต่อยากรู้อยากลองได้นะครับเพราะสุดท้ายยังไงมันก็สามารถเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้อยู่แล้วนะครับไม่ยากเดี๋ยวนี้บอกเลยว่าตัดสินใจได้ในการทำอะไรพวกเนี้ยค่อนข้างง่ายกว่าเมื่อสมัย2ปีที่แล้วเยอะมากๆในส่วนของเรื่องสายนะจบไปนะครับเกี่ยวกับข้อ3ข้อ4ครับอันนี้ผมก็ไม่ชัวร์นะคือมันเป็นเรื่องที่ผมไม่ค่อยเชี่ยวชาญนะครับเรื่องของ PVP มีหลายคนถามเข้ามาค่อนข้างเยอะมากๆในไลฟ์สตรีมนะช่วงที่ผมสตรีมอยู่เอ้ยถามว่าอาชีพไหน PVP ดีกว่ากันอาชีพนี้ PVP ดีกว่าไหมอะไรเงี้ยแล้วฟาร์มดีไหมเงี้ยครับมันเป็นคำถามโลกแตกที่ถ้าในมุมมองผมนะอันนี้ผมพูดในมุมมองของผมเองนะครับไม่เกี่ยวคนอื่นเลยนะไม่ใครจะคือคิดยังไงหรือมันจะถูกจะผิดอะไรเนี่ยไม่เกี่ยวเลยนะคือเป็นมุมมองของผมล้วนๆก็คือผมคิดว่าถ้าเราเล่นในตัวที่เราอยากเล่นไปเลยมันจะมีความสุขกว่าไหมมีความสุขกว่าการที่ไปเล่นตัวที่เราไม่ได้ชอบเล่นเพราะว่าสุดท้ายยังไงอ่ะมันก็ต้องฝึกอยู่ดีครับมันไม่มีใครที่แบบว่าเฮ้ยจับมาแล้วมันเก่งได้เลยอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีครับมันจะมีเรื่องของชั่วโมงบินเข้ามาอย่างเช่นผมฝึกเล่น PVP นินจามาเลย2ปีอันนี้สมมุตินะความเป็นจริงไม่เคยฝึกเลยนะครับแต่ผมฝึกเล่น PVP นินจา2ปีถึงมันจะไม่เก่งอ่ะแต่เราชอบเล่นนินจาไงเราชอบตัวละครตัวนี้ไงมันก็จะมีแรงบันดาลใจในการฝึกแต่ถ้าเกิดกลับกันนะครับกลับกันในคนที่แบบเล่นเพราะตัวมันเก่งนะตอนนั้นกลับกันเป็นมุมมองผมแล้วกันแต่ผมสมมุติว่าผมไปเล่นเนี่ยอย่างผมไปเล่นตอนนี้อาชีพอะไรเก่งอ่ะไอ้ผมไปเล่นเมกุไปเล่นบูซาก็ได้สมัยก่อนที่มันแบบว่า OP อ่ะผมไปเล่นปุ๊บผมฝึกเล่นไปเลย 4-5 เดือนแล้วมันเก่งมากๆจนเมื่อมาเร็วๆเนี้ยมันถูกเนิร์ฟมันกลายเป็นว่าที่ผมฝึกมา 4-5 เดือนน่ะมันก็ไม่ได้เก่งเข้า 4-5 เดือนนั้นแล้วถูกไหมครับแล้วบวกกับตัวละครเราไม่ได้ชอบเล่นอยู่แล้วด้วยมันจะไม่มีแรงบันดาลใจเลยคือฝึกไปแม่งก็ไม่เก่งขึ้นอะไรประมาณนี้มันจะเกิด
คำถามเนี้ยว่าฝึกไปไม่เก่งขึ้นหาตัวใหม่เล่นมันก็จะวนลูปอย่างนี้ไปเรื่อยๆถูกไหมถ้าอันนี้มุมมองผมนะก็คือมันก็จะวนลูปอย่างนี้ไปเรื่อยหาตัวใหม่เล่นพอตัวใหม่โดนเนิร์ฟก็ย้ายไปตัวใหม่เล่นครับและการย้ายตัวละครแต่ละทีมันไม่ได้เสียแค่เงินในเกมมันไม่ได้เสียแค่ค่าโคนมันมีเรื่องของชุดแฟร์น้ำหนักห้องกระเป๋าไหนจะแต้มมาแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่มีปัญหาเรื่องนี้ย้ายเลยครับตามสบายแต่ถ้าในมุมมองผมมาผมพยายามเล่นเกมให้มันแบบว่าเซฟตัวเองที่สุดโอเคอันนี้ก็เป็นความเห็นส่วนตัวเนาะใครที่ไม่เห็นด้วยก็อันนี้ผมขออภัยด้วยนะครับแต่อันนี้ผมคิดของผมอย่างนี้นะถ้าในความคิดผมถ้าเกิดคุณคิดจะเล่นนะครับหาตัวที่คุณชอบจริงๆแล้วเล่นมันไปครับฝึกไปเรื่อยๆสักวันนึงอ่ะวันนี้อันอาจจะแบบโดนเนิร์ฟอยู่แต่สักวันนึงเขามีการปรับบาลานซ์เรื่อยๆอยู่แล้วสักวันนึงถ้าเกิดเขาปรับบาลานซ์เข้ามาแล้วมันถูกตัวที่คุณเล่นคุณจะรู้สึกแฮปปี้มากๆเหมือนอย่างตอนที่ผมเล่นนินจาเนี่ยแล้วผมฟาร์มไม่ได้เลยเล่นนินจาเวกฟาร์มไม่ได้เลยจนวันนึงแพทมันมาหาผมแล้วนินจาเวกฟาร์มได้ดีเท่านินจาสื่อผมจะแฮปปี้มากผมจะเล่นแต่นินจาผมจะทำอะไรก็จะเล่นแต่นินจาผมจะไม่ไปเล่นตัวอื่นเลยทั้งที่ตอนแรกตั้งเป้าไว้จะย้ายไปโคลนตัวนู้นตัวนี้ตัวนั้นนะแต่ก็ไม่ไปละตอนนี้คือโคลนแค่เอาไว้โคลนไว้เฉยๆยังไม่ได้ถอนโคลนแค่นั้นเองก็หวังว่าจะมีประโยชน์ในการตัดสินใจแล้วกันนะเกี่ยวกับเรื่องข้อนี้นะครับโอเคอันนี้เป็นข้อสุดท้ายแล้วครับที่ถามกันค่อนข้างเยอะเนาะเรื่องอันนี้เป็นเรื่องพ่วงต่อจากข้อ4แล้วกันนะเป็นเรื่องของ PP นั่นแหละมีหลายคนค่อนข้างสงสัยนะครับคือผมต้องบอกก่อนว่าเกมนี้มันเป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะเป็น PPK ในระดับหนึ่งเลยนะครับมันต้องมีการกระทบกระทั่งกันอยู่แล้วในการเล่นไม่ว่าจะเป็นการฟาร์มมอนลูปเดียวกันหรือลูปข้างกันแล้วแบบโดนกินลูปอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีความไม่พอใจกันเข้ามาเพราะนั้นถ้าเกิดคุณยังไม่อยากเล่น PP นะครับผมมีทางออกให้ก็คืออย่าเพิ่งไปเข้ากิลที่เขาเล่นกิลวอร์ให้อยู่กิลที่เป็นกิลไลฟ์สกิลกิลชิลชิลคุยหาเพื่อนหาสังคมอะไรอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งไปเข้ากิลพวกนั้นจะดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณไปเข้ากิลวอร์เนี่ยมันอาจจะมีเรื่องของการอย่างการเปิดวอร์การค้างไว้อะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้บางทีแบบไม่รู้นะเพื่อนผมเองเนี่ยเลิกเล่นเพราะสาเหตุนี้มาค่อนข้างเยอะแหละคือไปเข้ากิลที่เป็นกิลแบบกิล PVPครับกิลที่มีเปิดเล่นข้างทางเล่นโหนดวอลแล้วเขามีปัญหากันอะไรเงี้ยแล้วคือด้วยความที่ว่ามาเล่นใหม่แล้วเกียร์ยังไม่สูงมากแต่ว่าโดนเขามาล่าอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีเรื่องแต้มนะอันนี้ผมก็ไม่รู้นะส่วนตัวผมไม่ได้สนใจตรงนี้ครับแล้วก็คือแบบโดนหนักมากจนแบบเบื่อว่ะจะฟาร์มก็ฟาร์มไม่ได้อะไรเงี้ยจะฟาร์มไม่ก็ฟาร์มไม่ได้โดนตีตลอดเลยโดนล่าตลอดเลยทางที่สะดวกที่สุดนะครับการใส่โปรเทคสำหรับผมมองว่าการใส่โปรเทคไม่ได้ช่วยให้คุณเซฟเลยเพราะว่ามันจะมีเรื่องของการแบบจงใจ CC ให้คุณโดนดาเมจมอนเตอร์ปิดนะเปิดแดงเนี่ยแหละแล้วก็เขาเรียกจับแตกมอนสำหรับผู้เล่นใหม่ที่ไม่รู้แล้วก็เรียกจับแตกมอนนะครับก็คือพามอนเตอร์มากระทืบเรานั่นเองนะครับมาปิดดาเมจเราการมีโปรเทคช่วยได้แหละแต่นิดนึงทางที่ดีคือใจเย็นๆก่อนนะครับถ้าเรายังใจไม่แข็งพอเรายังรู้สึกว่าเอ้ยมันเรายังไม่เก่งพอเกียร์เรายังไม่ถึงอะไรเงี้ยให้ไปหากิลที่แบบสบายๆอยู่ดีกว่าครับกิลสบายๆในแบล็คที่เสิร์ฟผมบอกเลยว่าเยอะแยะมากมายครับกิลที่เขาเล่นแบบสายวัยทำงานอะไรเงี้ยมีเวลาเล่นน้อยๆก็มีเยอะซึ่งผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นคือผมเองก็ทำงานค่อนข้างเยอะนะแล้วก็มีเวลาเล่นน้อยมากบางทีก็ไม่ได้สตรีมนะครับผมไม่อยากเห็นคนที่แบบหมดใจหมดไฟเพราะว่าโดนตีโดนฆ่าอะไรพวกเนี้ยแล้วมันไม่อยากเล่นผมพอเข้าใจได้เข้าใจอารมณ์ได้เพราะว่าผมบอกเลยเพื่อนผมอ่ะ 80% คือโดนตีแล้วสู้ไม่ได้แล้วก็โดนอยู่อย่างนั้นจนแบบปาไม่ได้ก็แบบเลิกดีกว่าหาเกมเล่นเกมอื่นเล่นดีกว่าโอเคสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับท้ายคลิปนี้นะขอบคุณมากๆนะครับที่ตั้งคำถามกันเข้ามาค่อนข้างเยอะนะเราทำให้เกิดคลิปนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณที่ถามไทยกันเข้ามานะครับใครที่อยากจะให้ผมไปลองทำอะไรให้อย่างนี้นะครับสามารถมาพิมพ์คุยก็ได้ใต้คลิปนะส่วนใครที่มีคำถามข้องใจอะไรเงี้ยจะมาคุยกันที่ใต้คลิปก็ได้หรือจะไปคุยกันตอนผมไลฟ์สตรีมก็ได้แต่ช่วงเนี้ยผมก็บอกเลยว่า
ผมค่อนข้างเหนื่อยเพราะว่าผมไปรับจ็อบพาร์ทไทม์ด้วยนะครับก็อาจจะมาสตรีมตรงเวลาบ้างไม่ตรงเวลาบ้างแต่จะพยายามมาให้ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับแต่ถ้าเกิดวันไหนมันติดธุระจริงๆก็คือต้องขออนุญาตลานะครับแล้วก็สตรีมตอนนี้ก็เหมือนเดิมครับเราสตรีมอยู่ช่องเดียวนะคือทางของทวิตทีวีแต่ในอนาคตอาจจะมีขยับขยายหรืออาจจะมีโยกย้ายจากทวิตมา YouTube ก็ได้นะครับเดี๋ยวขอดูสัญญาของปีนี้ก่อนนะฮะโอเคครับขอบคุณมากๆจริงๆนะฮะที่ยังเข้ามารับชมกันอยู่นะครับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe อยากเป็นกำลังใจให้ก็ไปกด Subscribe ผมด้วยนะครับใครที่ไม่กดไปก็อย่าเพิ่งกดซ้ำนะหยุดแล้วกดไลค์แทนกดซับกดติดตามกดครั้งเดียวพอไม่ต้องกดเยอะนะมันตื่นเต้นเกินไปนะครับโอเคไปแล้วดีกว่านะครับคลิปนี้นานละเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายไปละฮะเจอกันสวัสดีครับ